ก็เห็นเหตุการณ์เห็นแต่แกซีแล้วก็จอดอีกพวกที่แกบอกว่าแกถูกยิงขับรถปาดหน้าแล้วยิงกันเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธรนะคะบริเวณถนนอรุณประเสริฐตำรวจสภ.เมืองไปตรวจสอบดูค่ะตามที่ได้รับแจ้งเจอรถเก๋งสีฟ้าจอดอยู่ที่ไหล่ทางค่ะแต่ปรากฏว่าตรงกระจกข้างๆประตูน่ะมันมีรอยกระสุนเจาะแตก2รูคนขับรถคันนี้คือนายประกอบหลอดแก้วนะคะมีบาดแผลถูกยิงจำนวน2นัดเข้าที่สีข้างจนได้รับบาดเจ็บเลือดยังเลอะอยู่ที่เบาะรถของฝั่งคนขับอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่พาส่งรักษาที่โรงพยาบาลแล้วนะคะจริงๆก่อนที่จะไปถึงเนี่ยมีชาวบ้านเขาเข้าไปให้ความช่วยเหลือกับคนเจ็บชาวบ้านรายนี้คือคุณลุงเสกสรรลุงบอกว่าบ้านเนี่ยอยู่ริมถนนเห็นรถคันนี้ขับเทียบมาจอดริมทางคนขับรถเดินลงมาแล้วมาขอความช่วยเหลือบอกว่าถูกยิงลุงกับป้าก็เลยเอาผ้าให้ซับเลือดก่อนแล้วก็หลังจากนั้นโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ฟังเสียงจากคุณเสกสรรค่ะแกซีแล้วก็จอดอีกปุ๊บแกบอกว่าแกถูกยิงซอยผมแน่ซอยผมแน่ทีแกก็ลงรถมากเขาลงรถมากครับแกเอาเมื่อกลุ่มตรงแผลมากแกไม่ยกมือยายยืนได้ป่ะได้ครับแกก็เดินก้นไปหาคนอีกรอบนึงที่จะเอากระเป๋าสะพายลงมากระเป๋าตังแกพอดีไม่เห็นแกนั่งอยู่ตรงนี้ครับบาดเจ็บแห้งป่ะโดนยิงมันก็ซ่อมแผลท้องแผลป่ะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วดูตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบตรงจุดเกิดเหตุนะฮะตรวจสอบรถที่มีรอยกระสุนตำรวจเนี่ยบอกว่าตอนที่ไปตรวจสอบดูตอนนั้นคนเจ็บมีเลือดไหลออกมาจากตัวนะคะชื่อว่านายประกอบหลอดแก้วเขาบอกว่ามีอาชีพเป็นคนขับรถตู้กำลังจะเดินทางไปขับรถที่บ้านนายจ้างที่บ้านดงบังแต่ว่าระหว่างทางขับรถปาดหน้ากันไปมากับคู่กรณีซึ่งขับกระบะมิตซูบิชิสีดำแล้วหลังจากนั้นทางฝั่งคนเจ็บรถกระจกลงตะโกนถามคู่กรณีว่าทำไมขับรถแบบนี้ทางฝั่งนั้นไม่ตอบค่ะแต่เอาอาวุธขึ้นมายิงใส่2นัดกระสุนทะลุกระจกรถโดนเข้าที่สีข้างจนได้รับบาดเจ็บตอนนี้ยังคงรักษาตัวอยู่นะคะตำรวจเข้าไปตรวจสอบรถคันเกิดเหตุเก็บวัตถุพยานเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็จะได้ตามคู่กรณีมาดำเนินคดีค่ะแล้ววันนี้อมรินทร์ทีวีตามมาจะถึงบ้านของคนเจ็บคุณผู้ชมฮะบ้านอยู่ที่บริเวณบ้านตับเต่านะครับตำบลน้ำคำใหญ่อำเภอเมืองยโสธรเราไปคุยกับป้าลาเป็นแม่ของคนเจ็บด้วยแม่ของคุณประกอบเนี่ยนะฮะแกเล่าให้ฟังบอกว่าเอาจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนแรกตนก็ไม่รู้แต่หลานๆเนี่ยโทรมาบอกว่าประกอบถูกยิงเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตอนนั้นตกใจมากเพราะลูกชายกำลังจะเดินทางไปทำงานแล้วก็ขับรถออกจากบ้านปกติเหมือนทุกวันเลยขับรถไปแล้วจะไปเปลี่ยนเป็นรถตู้ที่คิวรถตู้ไปวิ่งรับส่งลูกค้าแปลกใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำไมถึงเลือดร้อนกันได้ขนาดนี้เพราะประกอบเองไม่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับใครทุกวันก็เป็นเสาหลักให้ครอบครัวทำงานเก็บเงินดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดช่วง3เดือนที่ผ่านมาลูกชายเองต้องหยุดวิ่งรับรถตู้เพราะว่ามันมีโควิด-19 แต่ตอนนี้พอสถานการณ์ดีขึ้นลูกก็ออกไปวิ่งรถต่อก็ไม่คิดว่าจะมาถูกยิงแบบนี้ถามว่าอาการเป็นยังไงบ้างป้าแกบอกว่าคือยังต้องอยู่ในความดูแลของหมออย่างใกล้ชิดนะผ่าตัดไปแล้วรอบหนึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการพักฟื้นแต่สงสารมากแล้วอยากให้คนที่ทำร้ายลูกกลับมารับผิดชอบหมอบอกว่าเพิ่งผ่านอนก็ไม่ยังไม่ดีขึ้นหรอกอยู่ห้อง ICU อยู่ครับก็ยังพักฟื้นอยู่พักฟื้นอยู่เขาบอกว่าลูกกระสุนก็ยังเหลืออยู่อ่ะเอาเขาผ่าเอาเลือดมันตกค้างที่โพรงนี่ออกเรื่องที่เกิดขึ้นยายก็ไม่เคยได้ยินเลยไม่บ้านนี้อยากได้บ้านนี้อยากให้ได้ติดต่อได้เร็วๆเนี่ยล่ะยายนี่อยู่บ้านก็ไม่มีอะไรก็คิดถึงคิดต่อกินกับลูกกับเต้าไปไม่มีอะไรจะกินหรอกบางทีก็ไม่มีกินเงินสักบาทก็ไม่มีบางวันก็ไม่มีคุณแม่ของผู้บาดเจ็บบอกว่าไม่อยากจะให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าตอนนี้ลูกชายเนี่ยพอได้รับบาดเจ็บก็ขาดรายได้จากการทำงานไปถ้าสาเหตุมันมาจากเรื่องแค่ขับรถปาดกันไปปาดกันมาจริงๆเท่านั้นฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวัน
ั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ